กระเช้าสีดาตอนสุดท้ายก่อนหยุดออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ถ่ายทำไม่ได้ผมขอร้องนะครับคุณแม่ผมอยากขอโอกาสผมยังรักพิงค์แกคิดว่าคุณลือเนี่ยเขาจะยกแกขึ้นมาเทียบเท่าน้ำพิงค์เหรอฮะมาอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอคุณลือเขาบอกไม่ปล่อยเขาบอกฉันมานะว่าที่คุณลือพูดแบบมันไม่ใช่เรื่องจริงตั้งแต่นี้ไปผมจะไม่กอดพี่ในฐานะน้องอีกแล้ว